ちょっと動かないで超綺麗อุ้ยเขินนะเนี่ยทำอะไรกันนะเอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่กับผมกับเฮ็ดหยุ่งกันอีกแล้วนะครับผมในรายการเขย่าอนิเมะต้องขอบอกเลยว่าผมอยากจะทำให้มันบ่อยๆกว่านี้นะครับผมเพราะว่ามันมีหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินนะเอาจริงแต่ก็นั่นแหละนะครับผมเรื่องที่เราจะมาเขย่ากันในวันนี้เนี่ยก็คืออนิเมะที่มีชื่อว่าอุราเซคายพิกคินิคือหรือว่าออเดอร์ไซด์พิกนิกหรือชื่อไทยก็คือพาปริศนาตะลุยโลกเบื้องหลังก็เรียกได้ว่าเป็นอนิเมะที่ออกฉายมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ดูตอนนั้นคือผมไม่ดูเพราะว่ามันแบบรู้สึกยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะยูริด้วยนะตอนนั้นคือผมไม่เห็นพระเอกไงเลยแบบไม่ดูแต่ตอนนี้คือผมเข้าวงการและบอกเลยว่ามันดีมากๆเอาล่ะก่อนที่จะไปคุยอะไรกันเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องย้อนก่อนใช่ไหมล่ะครับโดยมันจะเป็นเรื่องราวของโลกเรานี่แหละนะครับผมที่เหมือนจะปกติแต่กลับมีบางอย่างที่ดูลึกลับอะไรซ่อนไว้อยู่โดยเล่ากันว่ามีประตูนะครับผมหรือว่าสถานที่ที่จะพาผู้คนนั้นไปยังต่างมิติซึ่งมันไม่ใช่แบ็ครูมนะครับผมแต่เป็นแบบพาไปอีกโลกหนึ่งเลยและหญิงสาวคนหนึ่งนะครับผมที่เป็นสาวแว่นผมสีดำเนี่ยได้หลุดเข้ามายังต่างโลกนี้ซึ่งเธอเนี่ยเป็นนักศึกษาสาวนะครับผมที่มีชื่อว่าคามิโคชิโซราโอโดยโซราโอจังเนี่ยนะครับผมมีความชอบและมีนิสัยส่วนตัวที่แปลกประหลาดเพราะเธอเนี่ยชอบที่จะไปที่แปลกๆคนเดียวนะครับอย่างเช่นตึกร้างหรือว่าบ้านร้างแล้วก็ไปปิกนิกอยู่คนเดียวหรืออะไรแบบนี้จนนั่นแหละนะครับผมเธอได้หลุดเข้ามายังโลกต่างมิตินี้ในตอนแรกเธอคิดว่าเธอคงไม่รอดแล้วนะครับผมจนได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช่มนุษย์หรือเปล่านะครับผมแต่เธอก็ร้องเรียกให้ช่วยไปแล้วและผู้หญิงที่มาช่วยโซโรโอจังเนี่ยก็คือสาวผมบลอนด์สีทองนะครับผมในตาสีฟ้าหรือก็คือนาชินะโทริโกจังในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะทำยังไงต่อไปดีก็ได้ไปเผชิญนะครับผมกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนะครับผมที่ดูน่าขยะแขยงและน่าหวาดกลัวที่สำคัญคือไม่สามารถที่จะโจมตีมันได้เลยแต่โซโรจังเนี่ยก็ได้รู้อะไรบางอย่างนะครับผมว่าถ้าเกิดเราเนี่ยรับรู้ถึงตัวตนของมันรับรู้ถึงเจ้าสัตว์ประหลาดนี้เนี่ยเราก็จะสามารถโจมตีตัวจริงของมันได้จนในที่สุดนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถจะกลับไปยังโลกปกติได้และเพราะความชุลมุนเนี่ยโซโรจังก็เลยไม่ได้สังเกตเลยนะครับว่าโทริโกจังหรือว่าสาวผมทองคนนี้เนี่ยมีอาวุธแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเป็นเพราะว่าโทริโกจังเนี่ยเป็นลูกของทหารนั่นเองแล้วโซราโอจังเนี่ยก็คิดว่าจะไม่กลับไปโลกนั้นอีกแล้วนะเพราะมันอันตรายเกินไปแต่เพราะว่าโดนคนสวยนะครับผมอย่างน้องโทริโกจังอ้อนเข้าไปก็เลยไปด้วยก็ได้โดยเป้าหมายของโทริโกนะครับก็คือตามหาคนสำคัญคนนึงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมสีดำที่ได้หายตัวไปนะครับผมเธอก็เลยคิดว่าน่าจะหลุดไปยังต่างโลกหรือต่างมิตินี่แหละดังนั้นแล้วเนี่ยสองสาวนะครับผมโทริโกจังโซโรโอจังก็เลยกลับมายังโลกต่างมิติเนี่ยอีกครั้งนึงเป้าหมายหลักก็คือตามหาคนนะครับผมเป้าหมายรองก็คือล่าไอ้พวกสัตว์ประหลาดนี่แหละมันได้เงินด้วยไงแต่อย่างที่รู้นะครับผมมันล่าไม่ได้ง่ายๆนะเพราะว่าถ้าเกิดมองมันเนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วแบบอาเจียนรู้สึกขยะแขยงแต่ถ้าไม่มองและไม่รับรู้ตัวตนเนี่ยก็โจมตีไม่ได้อีกก็คือเรียกได้ว่าเริ่มย่ำแย่นะครับผมเกือบจะตุยเกือบจะเสียสติแล้วและด้วยเซนส์แล้วก็ไหวพริบที่ดีของทั้งสองคนเนี่ยทำให้สามารถจะกำจัดไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนี้ได้แต่ทว่านะครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบางอย่างนั่นก็คือโซราโอจังนะครับผมที่ตายข้างนึงเนี่ยก็เปลี่ยนสีส่วนโทริโกจังนะครับผมมือเนี่ยก็โปร่งใสและมันก็คือผลกระทบจากการต่อสู้แล้วก็ไปสัมผัสกับเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนั้นและถึงมันจะดูเหมือนโชคร้ายนะครับผมแต่มันก็มีความโชคดีซ่อนอยู่ก็คือทั้งสองคนเนี่ยได้พลังหรือว่าสกิลใหม่นะครับผมจากผลกระทบครั้งนี้อย่างเช่นโซราโอจังเนี่ยก็มีเนี่ยที่สามารถจะมองทะลุในโลกต่างมิติได้ประมาณว่าแบบมองความเป็นจริงได้นะครับผมไม่ถูกหลอกลวงได้ง่ายๆประหนึ่งว่าสามารถจะอ่านคาถาลวงตาได้เลยทีเดียวส่วนโทริโกจังเนี่ยก็สามารถจะสัมผัสนะครับผมหรือว่าจับต้องสิ่งต่างๆในโลกต่างมิติได้ที่คนปกติจับไม่ได้และด้วยเหตุนี้เนี่ยทั้งสองคนก็เลยจะต้องผจญภัยนะครับผมในโลกต่างมิติหรือที่เรียกว่าโลกเบื้องหลังเพื่อแก้ไขปริศนาที่ซ่อนอยู่เพื่อตามหาคนที่หายไปแล้วก็แก้ปัญหาหรือว่าคำสาปที่ทั้งสองคนได้เจอเรื่องราวการเริ่มต้นผจญภัยของสองสาวในโลกต่างมิติก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้นี่คือเป็นหนึ่งในอนิเมะที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามันรวมอะไรหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันอย่างเช่นความระทึกขวัญไซไฟนะครับที่ช่วงแรกๆของอนิเมะเนี่ยจะแบบว่าเห็นชัดเจนมากคือแบบมันจะดูไม่เหมือนแฟนตาซีเหมือนต่างโลกที่เราเคยดูกันมันทำให้เราแบบว่ารู้สึกรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นไปกับมันได้อย่างเหลือเชื่อและไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมมันยังแฝงความสยองขวัญเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตำนานเมืองนะผมตำนานของเรียกว่าพูดผีวิญญาณญี่ปุ่นหรือว่าตำนานเรื่องเล่าบนอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ใส่มาซะจนแบบว่ากลายเป็นอนิเมะสยองขวัญนึกออกมั้ยแค่แบบมีกลิ่นอายให้พอรู้สึกแบบตื่นเต้นและที่ขาดไม่ได้ที่สุดเลยก็คือความเป็นอนิเมะแนวแบบว่ายูริตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะในแนวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบว่าแค่จิ้นๆกันเฉยๆนะครับผมเพราะตัวละครหญิงมันเยอะใช่ไหมล่ะน่าจะเป็นแนวแบบโชโจไอตัวละครหญิงเป็นตัวเอกอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นแบบจิ้นกันแบบถึงขนาดระดับยูริหรอกน่าจะเป็นแบบว่าแค่ปกติแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณ3ตอนปุ๊บใช่แน่ผมว่าใช่แน่นี่แหละยูริแบบของแท้เลย เพราะมันจะมีแบบว่าฉากหึงหวงอะไรกันด้วยนะครับเพราะว่าตัวโทริโกเนี่ยก็ได้ตามหาคนสำคัญใช่ไหมโดยคนสำคัญของโทริโกจังเนี่ยก็เป็นผู้หญิงด้วยไง
มันก็เลยทำให้แบบว่าโซโลโอจังเนี่ยมีความหึงหวงบ้างนะครับผมแล้วก็มีฉากหน้าแดงกันบ่อยมากซึ่งฉากเซอร์วิสเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมคือประมาณว่าเนื้อเรื่องมันตึงแล้วก็มันตื่นเต้นมากซะจนลืมฉากเซอร์วิสไปเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน้อยนะคือมันกำลังดีแหละแต่ที่น้อยไปก็น่าจะเป็นตอนนะครับผมอีกอย่างนึงเลยก็คือตัวละครน้อยนะครับผมไม่ต้องไปจำอะไรเยอะแยะมากมายคือมันตัวละครหญิงอยู่หลักๆนะครับผมอยู่ประมาณถึง4คน 4-5 คนนั่นแหละและแต่ละตัวละครเนี่ยก็มีความเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆใครที่ชอบแนวยูรินะครับเดี๋ยวต้องการความระทึกใจด้วยความสยองขวัญ นิดๆนะครับผมที่สำคัญก็คือหลังๆมีความแอคชั่นในระดับเรียกว่าอโพคาลิปเลยเอาชีวิตรอดนะครับจากพวกสัตว์ประหลาดเหล่านี้ที่ยิ่งกว่าซอมบี้หรือไม่ก็ฉากซีนแอคชั่นนะครับผมต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างกับวันสิ้นโลกเลยทีเดียวบอกเลยว่าแนะนำนะผมใครไม่ดูเนี่ยพลาดจริง